เป็นเรื่องผลพวงของการพนันเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พนันฟุตบอลเป็นพนันหวยออนไลน์นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งก่อเหตุเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเพราะว่าตัวเองเล่นพนันจนกระทั่งไม่มีเงินตัดสินใจไปจี้ชิงทองแต่ว่าหลังจากผ่านไป3วันตำรวจก็สามารถจับกุมเอาไว้ได้และสารภาพบอกว่าสามีเป็นคนต่างชาติไปทำงานต่างชาติทิ้งเงินไว้ให้ส่วนหนึ่งเงินนั้นไม่เหลือแล้วตัดสินใจไปจี้ชิงทองแต่อย่างที่บอกครับไม่รอดสุดท้ายก็โดนจับถึงแม้ว่าเขาจะพยายามปลอมหน้าปลอมตัดผมต่อผมเพื่ออำพรางใบหน้าไม่ให้จำได้แต่สุดท้ายไม่รอดเห็นว่าพยานบอกว่าจำสักคิ้วได้และสุดท้ายก็ถูกรวบตัวเอาไว้ได้นะครับตำรวจที่หนองหานอุดรธานีไปจับกุมผู้หญิงคนนี้ครับชื่อว่าสนางามลุนอายุ23เป็นคนอำเภอเพ็ญที่อุดรธานีถูกหมายศาลนะครับออกหมายศาลในข้อกล่าวหาคือชิงทรัพย์โดยมีอาวุธปืนและใช้พาหนะในการพาทรัพย์นั้นไปเพราะว่าคุณวาสนาคนนี้ใช้อาวุธปืนสั้นไม่ทราบขนาดจี้ชิงสร้อยข้อมือทองคำ3เส้นน้ำหนักรวม5บาทไปจากร้านทองธีรพันธ์ซึ่งอยู่ที่อำเภอหนองหานเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยตำรวจไปจับกุมได้ที่บ้านพักของเธอนะครับเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้หญิงคนนี้ก็เข้าไปที่ร้านทองนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปที่ร้านด้วยแต่ว่าเธอรอให้ตำรวจออกไปก่อนเธอก็เลยจี้ชิงทองนี่ค่ะเป็นภาพนาทีตอนนั้นนะคะที่เธอแบบว่าเอาปืนไปด้วยนะคะแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้เป็นปืนอะไรนั่นแหละค่ะเธอก็จี้เจ้าของร้านแบบนี้ให้เอาทองออกมาหลังจากที่ได้ทองไปเธอสตาร์ทรถรออยู่ข้างนอกมากับลูกสาวด้วยนะแล้วก็เอาทองไปแล้วก็หลบหนีแต่ว่าพยานเนี่ยหรือว่าเจ้าของร้านเนี่ยคนที่ขายทองเนี่ยเขาจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้สักคิ้วถาวรนะคะพอจับตัวได้ปุ๊บมาดูตัวคนนี้เลยค่ะมีคิ้วถาวรตามที่พยานเขายืนยันเลยเขาก็สารภาพนะคะแล้วก็ของกลางเองก็ยังอยู่หลายส่วนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือทองคำสองเส้นหนัก3บาทอาวุธปืนบีบีกันแบบลูกโม่ที่ดัดแปลงแล้วยิงได้จริงด้วยนะคะตั๋วขายฝากจำนำทองรูปพรรณร้านทองในอำเภอเพ็ญแล้วก็เงินสดอีก 34,000 บาทและเสื้อที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยรถของเธอก็สามารถที่จะยึดไว้เป็นของกลางด้วยนะคะวาสนาเขาสารภาพว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วล่ะมีลูกสาวคนหนึ่งอายุ4ขวบสามีไปทำงานที่อิสราเอลได้3ปีจะกลับมาประเทศไทยเดือนหน้าแต่ดันเอาเงินที่สามีโอนมาให้จากการทำงานเนี่ยไปเล่นพนันหวยออนไลน์หมดเลยทำให้เงินในบัญชี 200,000 หมดสามีจะกลับมาเดือนหน้าทำยังไงดีก็เลยหาทางออกในการจี้ร้านทองแบบนี้ค่ะทางคนร้ายนะฮะเล่นการพนันครับแล้วก็นำเงินที่สามีส่งมาจากต่างประเทศครับทำงานที่อิสราเอลครับเอามาใช้จ่ายในการเล่นการพนันจนหมดครับก็เลยต้องคิดสั้นโดยการชิงทรัพย์เพื่อนำเงินมาคืนสามีครับผมอย่างนี้ไหมครับครับผมฝากอยากฝากเตือนประชาชนนะครับว่าอย่าไปลงผิดเล่นการพนันนะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลโลกนะครับให้ดูบอลด้วยให้เป็นกีฬานะครับอย่าให้เป็นการพนันครับผมครับหลังจากก่อเหตุนะคะเธอก็หนีอะค่ะหนีไปที่อื่นแล้วก็ไปปลอมตัวอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้มีการให้ช่างไปต่อผมยาวที่ร้านเสริมสวยเพื่อที่จะอำพรางใบหน้าเพราะว่าตอนมาแบบผมสั้นไงกลัวจะจับได้ก็เลยไปต่อผมเป็นผมยาวแต่ก็อย่างที่บอกอะค่ะไม่รอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ได้เพราะหลักฐานมันค่อนข้างเยอะนะคะนะครับ